ุลพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเช้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันการวันอังคารที่23เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564 3:54 ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมะยามเจ้านี้ในรายการสัพเพเหระปกิณกะใกล้แจ้งแถมประมาณ 5-6 นาทีก็จะได้ตัดสัญญาณไปที่ท่านพระสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมภิวัตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นประจำทุกวันการที่ท่านจะได้ดำเนินรายการปปปะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายสัปดาห์ละ1วันช่วงแรกก็4:00 ถึง 5:00ช่วงที่2ก็5:30 ถึง 7:00ศรัทธาญาติโยมหลายท่านหลายคนก็ตื่นมาตั้งแต่เวลา2:00ปลายบางท่านก็ตื่นมา3:00วันนี้ก็ร่วมกันทำวัดเจ้าสวดมนต์ก็เวลาประมาณชั่วโมงได้สวดมนต์ด้วยกันช่วงเจ้านี่เฮาสวดมนต์นี่มันก็ดีนะญาติโยมตื่นเจ้าขึ้นมาได้สวดมนต์มีตียึดมีสรณะมีตียึดเหนี่ยวจิตใจต้อมใจศรัทธาญาติโยมได้สวดมนต์บางท่านก็ตื่นมาก็บ่ฮู้จักหยังเปิดวิทยุฟังรอฟังธรรมะก็น่าอนุโมทนาก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุที่เปิดรับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านตั้งแต่เจ้ามืดตลอดทั้งวันวันนี้ญาติโยมเขาท่านทั้งหลายก็จะได้เก็บเกี่ยวเอาธรรมะที่พระสงฆ์ที่ครูบาอาจารย์เปิ่นนำมาอู้นำมาบอกกล่าวญาติโยมก็พิจารณานำมาพิจารณาแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งแต่ละเจ้าละเจ้านั้นครูบาอาจารย์ก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำให้ญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วก็หม่อนอกหม่อนใจสุขใจตั้งแต่เริ่มต้นเจ้าญาติโยมก็มีความสุขใจตลอดทั้งวันวันนี้วันค่ำเขาก็จะมีแต่ความเบิกบานสุขอกสุขใจตลอดก็ทำกันเพื่อเป็นอาจินญาติโยมตื่นเจ้าขึ้นมาคะแนนจะไปเขตัวเก่าญาติโยมบางท่านนี่โอ้ก็เขาจะไปเขตัวเองเฮ้ปฏิบัติตามสายกลางเนาะบางทีถ้าบ่ไหว
ร่างกายเบาไวมันถ้าลูกเจ้าเกินนี่แล้วก็เมื่อวันถ้าบ่ได้พักผ่อนนี่ออกซิเจนในสมองมันจะน้อยมันจะลำบากมันจะเจ็บหัวมันจะยังหลายๆอย่างเนอะสัทธาญาติโยมก็จะไปเฮือเจ้าแก่ลำไปตีหนึ่งอีมันเคยแก่ทำไมจะได้หลับกี่ชั่วโมงก็บ่แน่นะคนเฒ่าเสื้อเปิ้นหลับเจ้าเจ็ดโมงไปแปดโมงหลับละเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่ตื่นมาละตื่นมาก็เสาะหาแล้วเนอะเสาะหาวิทยุเสาะหาสิ่งที่จะมาหยุดจิตใจไว้ละก็มีเพียงแค่ว่าเฮาปฏิบัติเนาะเฮาตื่นเจ้าขึ้นมาถ้าว่าลูกเจ้าแล้วเฮาบ่จ้างไปที่ไหนเฮาก็ลองปฏิบัติธรรมบางท่านก็อาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์บางท่านอาจจะเดินจงกรมก็ปฏิบัติไปช่วงเวลาเจ้าๆอย่างนี้นี่เป็นเวลาของเฮาแต่ๆละควายมาแถมน้อยแจ้งมาแถมน้อยเฮาก็ต้องแบ่งเวลานี้ไปฮื้อคนอื่นต่อไปลูกฮื้อหลานฮื้อสามีภรรยาตื่นเจ้าขึ้นมาออกบ้านไปก็ต้องแบ่งใจส่วนหนึ่งไปฮื้อคนอื่นๆที่เฮาอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเฮาตั้งมั่นพิจารณาดีๆมันก็เกิดความสบายใจว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเริ่มต้นเขาก็ตั้งใจที่ดีแล้วตลอดทั้งวันก็จะดีตลอดถ้าเริ่มต้นใจคุณมัวมันก็จึงมีนะวันนี้ตลอดทั้งวันมันหุติดคัดอะไรอย่างสปะเนี่ยเอาละเนาะญาติโยมพอสมควรแก่เวลาตอนนี้ก็ใกล้เวลาตีสี่ก็จะได้เชื่อมสัญญาณไปที่ท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมภิวัตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสัญญาณท่านพร้อมแล้วขอกราบนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับ